วสวดมนต์ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธชุมเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิมหาโพธิ์ภควตาธัมโมราคาครูนะครับและนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนนะครับวันนี้เป็นการสอบธรรมะสนามหลวงธรรมศึกษาธรรมะสนามหลวงนะครับประจำปีใจสาคนนะครับมีผู้เข้าสอบทั้งที่905คนนะครับซึ่ง30นาทีนะครับศึกษาโทนะครับจำนวน13ห้องและธรรมศึกษาเอกอีกจำนวน3ห้องเป็นไปตามเวลานะครับขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับหลวงพ่อพระครูวรธรรมสุนทรนะครับได้อ่านแถลงการของแม่กองธรรมสนามหลวงนะเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบขอกราบอาราธนานิมนต์ครับธรรมคำปราศัยของแม่กองธรรมสนามหลวงวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง5พฤศจิกายน2560ท่านผู้เป็นประธานกรรมการและนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลายวันนี้เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่2ประจำปีการศึกษา2560พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรโอกาสนี้ขอปรารภกับท่านทั้งหลายตามสมควรการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นรากฐานของการสืบอายุพระพุทธศาสนาพุทธาจารย์ของเราทั้งหลายจะร่วมกันรักษาศาสนธรรมของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงต่างมีความรู้ความเข้าใจตามที่ศึกษากันมาแล้วเพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำรงวิถีชีวิตทั้งการป้องกันป้องปรามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมขณะนี้พระภิกษุสามเณรได้รับการเฝ้ามองจากประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สอบธรรมได้รับการศึกษาที่ถูกต้องพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติอันดีงามการศึกษาและการปฏิบัติธรรมย่อมก่อให้เกิดความดีงามทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นอำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงถาวรมหาเถรสมาคมให้ความสำคัญกับการสอบธรรมสนามหลวงเป็นอย่างยิ่งจึงได้เห็นชอบให้กองธรรมสนามหลวงตราระเบียบสนามหลวงแผนกธรรมว่าด้วยการจัดสอบธรรมสนามหลวงพุทธศักราช2560เพื่อให้ทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการศึกษาในส่วนนี้ได้ร่วมกันภาคเรียนบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เดินกว้างไกลและกรอบด้วยสุจริตยุติธรรมขอขอบคุณและขออนุโมทนาต่อท่านประธานอำนวยการประธานกำกับห้องสอบและกรรมการกำกับห้องสอบที่ได้ร่วมกันจัดสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและความดีอันที่สุด
ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญมาโดยระดับจงประมวลเป็นพระปัจจัยบันดาลให้ทุกท่านถึงปางงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระเดชพระภูมิพระภาคเจ้าประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลและนานเทอญพระพรหมมุนีแม่กองทัพสนามหลวงนี่เป็นคำปราศัยของแม่กองทัพสนามหลวงที่จะต้องอ่านก่อนนักเรียนผู้สอบทำสนามหลวงทั้งหลายจะเข้าห้องสอบก็โอกาสนี้ก็ขอบคุณขออนุโมทนาแก่คณะครูนักเรียนที่ได้ลงชื่อสอบในครั้งนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเชิญชวนพวกเรากล่าวพนมมือและกล่าวคำภาษาทุกของกันครับธรรมศึกษาตรีนั้นนะครับเราจะสอบที่อาคาร2นะซึ่งเป็นอาคารทางเข้านะครับนะเป็นอาคารทางเข้าทางด้านขวามือนะจะมีห้องสอบทั้งหมด8ห้องสอบด้วยกันนะครับเริ่มจากห้องทางด้านซ้ายมือนะเป็นห้องแรกนะครับนะโรงเรียนทุกขับนะโรงเรียนบ้านทุกขับและจากโรงเรียนบ้านหนองน้อยนะครับนะจะอยู่ในห้อง1ห้อง2ห้อง3และห้อง4ห้อง5 6 7 8ก็จะเป็นห้องสอบ2ธรรมวิทยาเฟรมพอดีเลยเอาไป
โอ้ยโอ้ล่งเสื้อใช่ไหมเสื้อลายเส้นนะเออแล้วมานี่นี่ร้านเลยเนอะอธิบายไปให้เวลาอีก2ชั่วโมงชมพู่เรียนห้องไหนห้อง3ห้องที่ไหนห้องตรงนี้บ่ให้เวลาอีก2ชั่วโมงเอาเขียนๆโอ้โหตัวใหญ่ในคนในนัดคุณไปเขามีเป็นเนื้อทางการศึกษาร้านได้ใช่ไหมถ้าเอาเงาไปโอ้โหผู้นี้ประจำให้สอนทำศึกษาให้สอนโอ้น่าจะคงพยายามอย่าลบที่จริงเขียนโอ้โหเจ็บตรงนี ห้องซอในกอโทรอยู่นู่นรอที่นั่งไม่พอโอ้โหเขาก็เลยย้ายมานี่ไปนี่ผมเดินไม่ได้บอกเออเดี๋ยวเขามาให้สนามไปก็ปัญหาไปเอาไปไปเอาแน่เนี่ยเพิ่งเชี่ยงลงมาแน่นี่เพิ่งยี่นี่ห้องโทษห้องโทษห้องไหนห้องไหนชื่อดูชื่อก่อนนี่บ่อน้ำที่สองก่อนไป
อธิบายให้เข้ากับสุภาษิตที่มายันจิ